ะก่อนแรปเตอร์นะครับกับ FC ที่ถามมาว่าเสียงเครื่องยนต์ไม่พอเลยนะเสียงเครื่องยนต์ไม่พอนั้นนี่เจอจากหัวฉีดนะตอนนี้เราโทรปรึกษา FC แล้วบอกว่าจะเปลี่ยนหัวฉีดทั้ง4ต้นเลยครับจบนะพอไหมตอนนี้สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะได้ยินไหมชัดเจนนะครับอ่ะภาคต่อครับตอนที่แล้วนะครับสำหรับฟอร์ดแรปเตอร์คันนี้นะเมื่อเช้านะครับโทรปรึกษา FC แล้วนะน้องโทรมานะบอกว่าให้จัดการไปเลยนะสำหรับแรปเตอร์คันนี้คือ1เบิกหัวฉีดนะครับมาใส่นะกับประการที่มีไฟประแจโชว์บนหน้าปัดนะวิ่งไปประมาณ120หรือ140นะมันเด้งขึ้นมาเองเลยนะครับปัญหาก็เกิดจากหัวฉีดเป็นปัญหานะสำหรับคันนี้ก็เราไปเบิกอะไรมาให้แล้วนะนี่หัวฉีดเริ่มติดรถเขาอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็บางตัวที่เรานำมาทดสอบนะครับอันนี้เป็นหัวฉีดเดิมเขานะครับวันนี้เป็นหัวฉีดชุดใหม่นะครับที่เราเพิ่งไปรับมาโอ้ก็เป็นความเมียเลยอ้าวอะไรนะเมื่อกี้หยิบผิดกล่องนะครับมามาเฮ้ยสต็อกอะไรของเราไงเนี่ยไม่เอาคอมแอร์มาเปิดเราดูซิมาแล้วมาแล้วคลิปต้องมีตลกมากนะจริงจังมากไปไม่ดีนะครับเอ้านี่นะครับหัวฉีดหัวฉีดนะครับคอมแอร์ก็ต้องเบิกศูนย์นะครับหัวฉีดทั้ง4ต้นรหัสเริ่มต้นขึ้นคือรหัส JB นะฮะเริ่มต้นรหัสด้านหน้านะให้ต้องให้เหมือนกันทุกหัวนะครับถ้าเราใส่ AA ก็ต้องเป็น AA นะครับอันนี้เป็น JB นะครับตัวใหม่ทั้ง4ต้นเลยนะฮะแกะให้หน่อยแกะให้หน่อยทีมงานเดี๋ยวให้ FC ดูหน่อยนะครับว่าของเบิกห้างมานะครับเดี๋ยวนำไปใส่ในเครื่องยนต์นะฮะเมื่อฉีดเดี๋ยวนี้ 2.0 ราคาถูกนะฮะไม่ได้แพงเหมือน 2.2 หรือ 3.2 นะครับราคาเขาถูกลงนะมันจะเป็นอะไรสิ้นเปลืองไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีปัญหาง่ายขึ้นนะส่วนมากช่างจะไม่ค่อยซ่อมแล้วมั้งเพราะว่าราคาต่อต้นมันถูกนะครับนี่นะรหัสต้องเป็นมองไม่ค่อยเห็น JB ขึ้นหน้านะครับทั้ง4ต้นเลยนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเราทำความสะอาดเบ้าหัวฉีดใหม่นะแล้วก็นำหัวฉีดชุดนี้ไปใส่นะครับทั้ง4ต้นนะครับเราใส่หัวฉีดชุดใหม่เข้าไปแล้วนะครับทำความสะอาดบ้าหัวฉีดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชุดเดี๋ยวเราหัวฉีดนะก็ติดมากับต้นอยู่แล้วนะครับมาทั้งชุดง่ายๆเลยนะแค่ทำการประกอบนะตามขั้นตอนเดี๋ยวรอฟังเสียงกันนะครับหลังจากให้ทีมงานเราประกอบให้เสร็จนะครับดร.เก็บความเรียบร้อยอีกนิดนึงนะคือน้ำมันเกียร์นะฮะ FC บอกเปลี่ยนหายเลยกองเกียร์เปลี่ยนนะกองเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นเกียร์10สปีดนะครับต้องใช้น้ำมันเกียร์ ULV นะครับตอนนี้ทีมงานกำลังประกอบอยู่ดูสีน้ำมันที่เราถ่ายออกจากแรปเตอร์คันนี้นะก็โอเป็นที่โคลนเลยครับนี่ดีแล้วที่ไปเปลี่ยนก่อนนะไม่งั้นขับไปเป็นปัญหาอีกเกียร์กระตุกเกียร์กระโดดกระชากอีกนะครับสำหรับแรปเตอร์คันนี้นะเติมน้ำมันเกียร์ก่อนนะครับก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ
เกียร์ก็จะเติมประมาณ7-10 ลิตรนะเดี๋ยววัดดูออกนะครับวัดดูที่ก้านไม้วัดตรงนี้นะเวลาอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ได้นะวัดดูว่าอยู่ในระดับหรือไม่นะมันจะมีบอกเรานะตรงก้านไม้วัดจะบอกว่าร้อนหรือเย็นนะให้ตอนสตาร์ทเครื่องก็ต้องร้อนนะครับมาได้ก็ดูประมาณกี่ลิตรเอานะครับก็คิดตามจริงนะสำหรับน้ำมันเกียร์อันนี้ FC โทรมาให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าจะเดินทางไกลแล้วนะจะเอาแรปเตอร์คันนี้ลงใต้แล้วนะครับให้เราลองก่อนสัก 4-5 วันนะครับประมาณนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็โทร FC มารับได้เลยนะครับอ่ะต่อไปจะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วทดสอบเอาเลยโอ้ยโอ้ยเหมือนได้รถใหม่เลยนิ่งกว่าเมื่อวานอีกนะครับนิ่งกว่าคลิปที่แล้วนะเพราะว่าคลิปก่อนสตาร์ทขึ้นมาจะมีเสียงนิดนึงนะโอ้นี่เสียงเพราะเลยไฮเลาะสนอหูเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนหัวฉีด4ต้นโอ้โหเสียงพ้อเลยคันนี้ก็เวลาเรา เปลี่ยนหัวฉีดนะก็จะต้องเลิร์นนิ่งก่อนนะครับเลิร์นนิ่งหัวฉีดเงียบไหมเงียบมากเลยนะเสียงพ้อกว่าในคลิปที่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นหัวฉีดมันเสียใช้ไม่ได้หนึ่งหัวสูงที่3นี่เราเปลี่ยนไปนะแต่ว่าเสียงไม่ได้เพาะขนาดนี้นะอันนี้นิ่มนิ่มมากเลยเหมือนรถใหม่เลยนะครับก็ต้องรันทิ้งไว้ก่อนนะครับรันทิ้งไปนะเพราะงั้นออกไปวิ่งทดสอบทดลองนะก็ก่อนจะไปวิ่งเนี่ยต้องดูน้ำมันเกียร์ก่อนนะครับให้มันอยู่ในระดับก่อนนะฮะน้ำมันเกียร์ถ่ายออกมาโคตรดำเลย40,000 โลมาเปลี่ยนเลยน้ำมันเกียร์นะแล้วก็น้ำมันเครื่องนะที่พังเป็นปัญหาของคันนี้น้ำมันเครื่องพยายามหาแหล่งที่มาให้มันชัดเจนนะแล้วนำรถไปถ่ายนะอย่าพยายามซื้ออย่าพยายามซื้อมาเองนะหมายความว่าสั่งออนไลน์นะที่มาที่ไปมันไม่ชัดเจนนะคันนี้เสียอย่างเดียวเลยฮะเขาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาผิดนะแล้วก็ทำให้เครื่องยนต์พังนะครับจริงๆรถมันทนอยู่นะแต่ใช้เบอร์น้ำมันเครื่องให้มันตรงนะประมาณนี้นะสำหรับคันนี้ก็รันไปก่อนนะพออุณหภูมิได้วัดน้ำมันเกียร์ได้นะก็จะออกไปวิ่งเลย120-140ที่ไฟรูปประแจมันวิ่งโชว์บนหน้าปัดนะว่าจะหายไหมนะถ้าหายก็จะวิ่งไปก่อนนะ FC บอกให้ใช้ไปเลยประมาณ 4-5 วันนะหลังจากนั้นเขาจะมารับนะสำหรับรับเตอร์คันนี้นะตอนนี้นะครับเรากำลังจะลงทะเบียนหัวฉีดนะครับโดยใช้เครื่องLaunch PE นะโฆษณาให้เขาหน่อย Launch PE ส่งเข้าประกวดทำตามขั้นตอนนะที่เครื่องมือเขาแนะนำนะเสร็จขั้นตอนก็เดี๋ยวจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับตอนนี้กำลังหัวที่1อยู่นะหัวที่1นัมเบอร์เขานะครับแล้วก็มาลงมาตรงนี้นะหลังจากนั้นก็จะยืนยันนะครับผมหลังจากนั้นนะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายเขาบอกให้เราเปิดสวิตช์ออนเอาออนแล้วก็กดตกลงนี่นะตอนนี้กล่องเรามีอะไรไหมไม่มีก็ตกลงเสร็จแล้วตอนนี้เราลงตัวเลขนะเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทั้งตัวเลขทั้งตัวหนังสือนะครับเสร็จแล้วก็ต้องออกนะครับสวิตช์ออฟเรียบร้อยนะสำหรับการลงทะเบียนหัวฉีดใน Ford Raptor นะครับผมสตาร์ทเครื่องแล้วดูก่อนครับเบิ้ลได้มั้ยเบิ้ลดูหน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราออกไปวิ่งทดสอบทดลองก่อนนะครับหลังจากทำการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับทำไมต้องออกไปวิ่งก่อนนะครับแล้วออกแล้วค่อยมาลงทะเบียนหัวฉีดนะก็คือพูดง่ายๆซะให้อุณหภูมิความร้อนมันได้นะครับเพราะว่าเราใช้รถ
อุณหภูมิความร้อนมันต้องมีใช่ไหมหลังจากนั้นพอมันได้เราก็ค่อยมาลงหัวฉีดตอนนี้ทีมงานออกไปวิ่งทดสอบก่อนนะครับสำหรับแรปเตอร์คันนี้นะครับอ่ะคันนี้ทีมงานเราออกไปวิ่งทดลองแล้วนะไม่มีไฟลูกประแจโชว์บนหน้าปัดแล้วนะครับวิ่งยาวๆไกลๆดูแล้วนะฮะผมก็ต้องออกมาวิ่ง อีก1รอบนะครับเพื่อทำการเทสรถนะครับก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้จริงๆนะแล้วคันนี้จบแล้วนะครับฟอร์ดแรปเตอร์นะครับปัญหาก็มีมาต่อเนื่องคือ คันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์เพิ่มมาด้วยนะก่อนที่หัวฉีดจะเสียนะฮะไฟหัวฉีดถ้าเจอความร้อนนะครับของเครื่องยนต์ก็มีปัญหาได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงคือรถจอดทิ้งไม่นานด้วยนะครับไปหัวฉีดเลยอาจจะติดขัดนะหรือเป็นปัญหานะหัวฉีด 2.0 นะครับช่วงนี้ยังซ่อมไม่ได้นะฮะยังไม่มีอะไรทดแทนนะครับต้อง เปลี่ยนทั้งต้นอย่างเดียวนะครับปัญหาต่อเนื่องฟอร์ดแรปเตอร์นะจัดให้จบแล้วนะครับพร้อมส่งมอบรถแล้วนะ FC โทรมาสอบถามแล้วนะครับน่าจะเห็นคลิปจากเมื่อคืนนี้นะแล้วก็โทรมาสอบถามนะว่าปัญหาเรื่องหัวฉีดจัดการให้หน่อยให้จบไปเลยนะคันนี้จะนำไปต่างจังหวัดนะคือขับเที่ยวลงภาคใต้เลยนะครับถ้าปัญหาแรปเตอร์จบแล้วนะกับเสียงเคกไฟลูกประแจโชว์นะคือเกี่ยวกับป้ายหัวฉีดนะหรือว่าหัวฉีดเป็นปัญหานั่นเองนะจัดการเบิกอะไรใหม่มาใส่ให้แล้วก็ทำการลงทะเบียนหัวฉีดนะครับต้องลงทุกครั้งนะสำหรับการเปลี่ยนหัวฉีดนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTube กูแง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook กูแง่เจริญการช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบนบไม่บานปลายที่แง่เจริญการช่างนะครับ